พระธรรมเสนาบดีสารีบุตรได้สดับพระพุทธฎีกาว่าดังนั้นก็สำคัญเข้าใจแจ้งในพระพุทธดำรัสว่าสมเด็จพระพุทธองค์เจ้าทรงปรารถนาจักให้อาตมาสำแดงฤทธิ์ปาฏิหาริย์จึงถวายบังคมพระทศพลญาณแล้วเข้าฌานอธิษฐานจิตให้มีฤทธิ์เหาะขึ้นไปบนเวหาสูงชั่วลำตาลหนึ่งแล้วกลับลงมาถวายนมัสการวันทาสมเด็จพระบรมศาสดาจารย์หนหนึ่งแล้วจึงกลับเหาะขึ้นไปบนเวหาอีกชั่วลำตาลแล้วกลับลงมาถวายนมัสการสมเด็จพระทศพลญาณอีกจนครบ7หนเป็นกำหนดแล้วก็เหาะขึ้นไปเหนือนภาอากาศเวหาสูงกว่านั้นสำแดงอเนกปฏิหารมากกว่าร้อยอย่างสำแดงพระธรรมเทศนาอยู่ด้วยอาการต่างๆโดยให้ผู้ฟังธรรมเห็นอิทธิปาฏิหารแปลกไปไม่ดำรงคงที่คือบางทีก็เห็นองค์พระธรรมเสนาบดีผู้แสดงธรรมบางทีก็ไม่เห็นองค์ได้ยินแต่เสียงบางทีได้ยินเสียงอยู่เบื้องบนบางทีได้ยินเสียงอยู่เบื้องต่ำบางทีสำแดงกายให้ปรากฏเห็นเป็นพระอาทิตย์บางทีสำแดงกายปรากฏให้เห็นเป็นพระจันทร์บางทีก็สำแดงกายให้ปรากฏเห็นเป็นภูเขาบรรพตบางทีสำแดงกายให้ปรากฏเห็นเป็นมหาสมุทรบางทีสำแดงกายให้ปรากฏเห็นเป็นท้าวเวสสุวรรณมหาราชบางทีสำแดงกายให้ปรากฏเห็นเป็นสมเด็จพระอมรินทราธิราชบางทีสำแดงกายให้ปรากฏเห็นเป็นเท้ามหาพรหมเช่นนี้เป็นอาทิพระผู้เป็นเจ้าแสดงพระธรรมเทศนาแก่พระภิกษุสงฆ์โดยมีองค์สมเด็จพระบรมครูเจ้าทรงเป็นประธานด้วยอเนกปฏิหารมากมายหลายร้อยอย่างดังพรรณนามาชนี้แล้วจึงกลับลงมาจากนภาอากาศถวายบังคมที่พระยุคลบาทแห่งองค์สมเด็จพระบรมศาสดากราบทูลพระมหากรุณาว่าข้าแต่พระชินสีห์ผู้ทรงพระภาคเจ้าอันตัวข้าพระบาทนี้อุตสาห์อบรมบารมีมาช้านานประมาณกำหนดได้หนึ่งอสงไขยกับเศษอีกแสนมหากัปก็ด้วยตั้งใจปรารถนาที่จะได้ถวายบังคมบรมบาททั้งคู่แห่งพระพุทธองค์บัดนี้ข้าพระบาทก็ได้ซบศีรษะลงนมัสการยุคลบาทของพระองค์สมตามประสงค์แล้วตั้งแต่นี้ต่อไปที่ไหนเล่าข้าพระบาทอยากได้ทัศนาเห็นสมเด็จพระพุทธองค์เจ้าเหมือนดังแต่ก่อนมาความวิสาสะคุ้นเคยที่ข้าพระบาทเคยผูกพันมั่นคงมากับพระองค์สิ้นกาลนานก็จะขาดสะบั้นสิ้นลงแต่เวลาวันนี้โดยไม่มีโอกาสจะกลับมีขึ้นอีกแล้วข้าพระบาทจะขอถวายบังคมลาองค์พระประทีปแก้วสัพพัญญูเจ้าเข้าสู่นิพพานไปจะไม่มีโอกาสได้รับใช้ใกล้ชิดเบื้องพระยุคลบาทอีกต่อไปแล้วพระเจ้าข้าหากว่าโทษทันที่ข้าพระบาทเคยประมาทล่วงเกินด้วยกายกรรมวจีกรรมและด้วยมโนกรรมอย่างใดอย่างหนึ่งก็ดีถ้าจะพึงบังเกิดมีโดยหาเจตนามิได้แล้วไซขอองค์พระบรมไตยโลกนาถเจ้าจงอาศัยพระมหากรุณาโปรดประทานโทสานุโทษนั้นให้แก่ข้าพระบาทด้วยเถิดพระเจ้าข้าครั้งนี้เป็นครั้งสุดท้ายที่สุดแล้วตัวข้าพระบาทสารีบุตรนี้จะถวายบังคมพระองค์ไปรับไม่กลับมาขอองค์สมเด็จพระบรมศาสดาจงค่อยเสด็จอยู่โดยผาสุกวิหารเถิดพระเจ้าข้าสมเด็จพระมหากรุณาสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ทรงสดับคำถวายบังคมลาขององค์พระธรรมเสนาบดีสารีบุตรดังนี้ก็ทรงมีพระทัยกอบด้วยสังเวคธรรมอยู่นักหนาจึงทรงมีพระพุทธวจนะว่าดูก่อนสารีบุตรเอ๋ยโทษทันสิ่งใดบรรดามีจะเป็นกายกรรมก็ดีวจีกรรมก็ดีมโนกรรมก็ดีเราตถาคตจะเห็นปรากฏมีแก่สารีบุตรแต่สักสิ่งหนึ่งสิ่งใดก็หามิได้เลยสารีบุตรเอ๋ยเธอกระทำแต่สิ่งที่ดีงามเป็นที่ถูกใจเราตถาคตทุกสิ่งทุกประการตลอดกาลเวลาช้านานเราตถาคตไม่เห็นมีโทษอะไรที่จะให้อภัยแก่เธอทั้งสิ้นขอจงตั้งหน้าเข้าสู่นิพพานอันเป็นบรมสุขไปด้วยดีเถิดอีกไม่ช้าแล้วเราตถาคตก็จะดับขันเข้าสู่นิพพานเหมือนกันไปเถิดสารีบุตรเอ๋ยเธอจงไปเถิดปางเมื่อพระธรรมเสนาบดีสารีบุตรได้รับพระพุทธฎีกาอนุญาตให้เดินทางไปได้ดังนี้จึงทุลีกรกราบลงแทบเบื้องพระบรมบาทยุคลครั้งแล้วครั้งเล่าทรงกายลุกขึ้นจากอาสนะ
หันหลังละจากที่ประทับมาหยุดยืนอยู่แทบประตูมหาวิหารขณะนั้นแผ่นพระธรณีอันหนาแน่นได้ 240,000 โยชน์ได้สำแดงอาการปานประหนึ่งจะรู้พูดรู้เจรจาออกมาเป็นภาษามนุษย์ว่าอันตัวข้าที่เป็นธรณีนี้ย่อมมีมหิทธานุภาพสามารถทรงไว้ซึ่งสิเนรุราชบรรพตและเขาสัตตพันหิมวันบรรพตและเขาจักรวาลน้อยใหญ่มิให้จลาจลด้วยกำลังพายุพัดมาแต่สี่ทิศาแต่ภูผาเหล่านี้แม้จะหนักนักหนาธรณีคือข้าก็สามารถที่จะทรงไว้ได้ไม่หวั่นไหวแต่ในครั้งนี้พระธรรมเสนาบดีสารีบุตรผู้ทรงคุณราศีคือกองคุณอันหนักและใหญ่พระผู้เป็นเจ้าท่านจะดับขันเข้าสู่นิพพานไปข้าไม่อาจจะนิ่งเฉยอยู่ได้มีอาการเหมือนจะกล่าวออกมาเป็นภาษาว่าดังนี้แล้วธรณีนั้นก็บังเกิดป่วนปั่นวันไหวไปมาตราบเท่าถึงอุทกธาราน้ำรองแผ่นดินเป็นที่สุดมหาสมุทรก็บังเกิดเป็นคลื่นกระทบฝั่งดังคระครื้นอนละวนเบื้องบนนภากาศก็วังเวงบรรลือลั่นดูวันไหวกึกก้องด้วยเทพพยดาเจ้าทั้งหลายต่างก็เป่าร้องและดีดสีตีคล้องมโหระทึกเสียงพิลึกบรรลือสนั่นลั่นเวหามหาเมฆใช่ฤดูกาลก็บันดาลหาฝนให้ปล่อยตกลงมาทั่วทิศาทั้งสายฟ้าก็แลบแปลกปราบฉวัดเฉวียนบรรลือลั่นครั่นครื้นเป็นมหัศจรรย์สมเด็จพระจอมทันสัพพันธ์อยู่เจ้าทรงเห็นเหตุมหัศจรรย์เช่นนั้นจึงเสด็จลุกจากพระพุทธาอาสมาประทับยืนทรงพระธรรมเสนาบดีของพระองค์ที่หน้ามหาวิหารคันธกุฎีพระสารีบุตรจึงเดินเวียนวนประทักษิณองค์สมเด็จพระมุนินทร์สิ้น3รอบแล้วหมอบลงแทบหลังพระบาทยุคลขององค์พระทศพลสัพพันธ์อยู่ถวายบังคมลงเป็นครั้งสุดท้ายด้วยเถระวาทีว่าข้าแต่พระองค์ผู้ทรงคุณราศีตัวข้าพระบาทสารีบุตรนี้ได้เคยหมอบลงแทบพระบาทยุคลแห่งองค์สมเด็จพระอโนมทัสสีสัมมาสัมพุทธเจ้าในอดีตการเมื่ออสงไขยแสนมหากัปล่วงมาแล้วด้วยใจผ่องแผ้วปรารถนาจะใคร่พบประสบพระองค์มาบัดนี้ก็ได้พบบรมบาทดังประสงค์สมดังมโนปณิธานครั้งนี้เล่าก็เป็นปัจฉิมทัศนาการตัวข้าพระบาทสารีบุตรจะได้มีบุญวาสนาเชยชมพระรูปพระโฉมสมเด็จพระบรมศาสดาก็แต่เวลานี้และจะพลันสิ้นลงในกาลบัดนี้แล้วพระเจ้าข้ากราบทูลลาดังนี้แล้วก็ทรงกายลุกขึ้นยืนประนมหัตถ์นมัสการสมเด็จพระมหากรุณาเดินถอยหลังออกมาจนรับพระเนตรด้วยเหตุที่พระผู้เป็นเจ้าสารีบุตรนั้นท่านเป็นผู้หนักอยู่ด้วยความคารวะในองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้านักหนาจึงทรุดกายหมอบถวายนมัสการลงกับพระสุธาบ่ายหน้าเฉพาะทิศที่พระองค์สถิตอยู่ครั้งแล้วครั้งเล่าแล้วพระผู้เป็นเจ้าจึงลุกขึ้นพาพระภิกษุสงฆ์บริวารเดินทางไปยังนาลันทคามอันเป็นชาติภูมิสถานของท่านฝ่ายสมเด็จพระบรมศาสดาจารย์ผู้ทรงมากไปด้วยพระกรุณาใหญ่เมื่อพระธรรมเสนาบดีสารีบุตรถวายบังคมลารับพระเนตรไปแล้วจึงมีพระพุทธฎีกาให้ประชุมภิกษุสงฆ์ทั้งมหาวิหารแล้วทรงประทานอนุญาตว่าดูก่อนสงฆ์ทั้งปวงเอ๋ยขอเธอทั้งปวงจงพากันไปส่งพระธรรมเสนาบดีผู้เป็นพี่ชายของเธอทั้งหลายเป็นครั้งสุดท้ายในการระบาดนี้เถิดภิกษุทั้งหลายในเชตวันมหาวิหารได้ฟังพระพุทธฎีกาตรัสอนุญาตดังนั้นต่างรูปต่างก็ออกจากพระวิหารเชตวันารามตามส่งพระธรรมเสนาบดีสารีบุตรทั้งสิ้นเหลือแต่องค์สมเด็จพระชินสีห์สัมมาสัมพุทธเจ้าแต่เพียงพระองค์เดียวใช่แต่เท่านั้นมหาชนชาวเมืองสาวัตถีทั้งหลายพอได้ทราบข่าวว่าบัดนี้พระธรรมเสนาบดีสารีบุตรถวายบังคมลาสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจะไปเข้าสู่พระนิพพานเสียแล้วต่างคนต่างก็ฉวยดอกไม้ได้ของหอมเครื่องสักการะบูชาพากันออกจากเคหาเดินบ้างวิ่งบ้างพลางไต่ถามกันและกันว่าพระธรรมเสนาบดีอยู่ที่ไหนบรรดาคนที่ตามมาทันพระผู้เป็นเจ้าบางคนก็สยายเกล้าเกศาบางคนก็ยกมือทั้งซ้ายขวาเข้าช้อนอุระปริเทวนาการร้องไห้สะอึกสะอื้นออกวาจาว่าโอ้แต่นี้ไปใครจะสั่งสอนข้าพเจ้าเล่าโอ้แต่นี้ไปใครจะเมตตาสั่งสอนข้าพเจ้าเหมือนดั่งพระผู้เป็นเจ้าธรรมเสนาบดีเล่าแล้วเขาเหล่านั้น
ก็พากันร้องไห้สะอึกสะอื้นคร่ำครวญบ้างก็ล้มลงดิ้นระรวนกับพระสุธาน่าสงสารนักหนาพระธรรมเสนาบดีก็ชี้แจงสั่งสอนไปในขณะนั้นว่าดูก่อนท่านทั้งหลายเอ๋ยขอท่านจงอย่าร้องไห้ร่ำพิไรไปเลยเพราะทำให้แลดูลำบากตาของอาตมาขอท่านทั้งปวงจงอุตส่าห์ตัดใจและเร่งเคารพพระรัตนตรัยอย่าได้ขาดขอจงอย่าประมาทและค่อยอยู่โดยผาสุกเถิดอาตมาจะขอลาแล้วพระมหาเถระเจ้าเฝ้าชี้แจงมหาชนว่าดังนี้แล้วก็หันกลับมาบอกให้พระภิกษุทั้งหลายนอกจากบริวารตนกลับไปเฝ้าสมเด็จพระทศพลยังพระเชตวันมหาวิหารด้วยความห่วงใยแล้วพาภิกษุบริวารทั้งหลายเดินทางไปบ่ายหน้าเฉพาะนาลันทคามผู้คนที่เป็นพุทธมามกะทั้งหลายในระหว่างทางตลอดจนคนที่ทราบข่าวภายหลังแล้วรีบร้อนดันร่นตามมาเมื่อประจันหน้าพระมหาเถระเจ้าเข้าแล้วอดกลั้นความเศร้าสลดใจไว้มิได้ต่างก็โศการ่ำพิไรรำพันว่าอนิจจาพระผู้เป็นเจ้าจะหนีข้าไปไหนเล่าจะทิ้งข้าพเจ้าให้อนาถาหรือไรข้านี้เคยได้ฟังเทศนาของพระผู้เป็นเจ้าอยู่เป็นนิจนิรันดร์ต่อแต่นี้ไปใครจะเทศนาสั่งสอนข้าเหมือนดังพระธรรมเสนาบดีเล่าพระผู้เป็นเจ้าจะหนีข้าเข้าสู่นิพพานเสียแล้วหรือเมื่อใดเล่าข้าจะได้พบปะถวายนมัสการพระผู้เป็นเจ้าอีกหนอมหาชนพากันตัดเพาะด้วยความอาลัยรักในมหาเถระเดินตามกันไปเป็นหมู่หมู่ไม่ขาดสายพระธรรมเสนาบดีท่านก็กล่าวธรรมปริยายเทศนาไปพลางว่าดูก่อนอุบาสกอุบาสิกาสิ้นทุกคนเอ๋ยอันธรรมดาว่าเกิดมาเป็นรูปเป็นกายแล้วก็มีแต่จะแตกทำลายไปเป็นที่สุดคือย่อมเป็นไปในอำนาจอนิจจังอุปมาดังภาชนะที่บุคคลกระทำด้วยดินมิได้ยั่งยืนไปนานมีแต่จะแตกทำลายร้าวฉานไปในที่สุดอุปมาเหมือนบุคคลเกิดมาก็ย่อมมีแต่มรณานั้นเป็นที่สุดพระสารีบุตรเถระเจ้าท่านเฝ้าเทศนาสั่งสอนประชาชนทั้งหลายร่อนแรมอยู่ในคามนิคมชนบทกลางมัคคาคณะนานับได้7ราตรีครั้นถึงวันที่คำรบ7นั้นต่อเวลาสายันพระผู้เป็นเจ้าพร้อมกับสงฆ์บริวารก็บรรลุถึงบ้านนาลันทคามตามความปรารถนาแล้วก็พากันเข้าไปพักอาศัยอยู่ภายใต้ต้นไทรใหญ่ใบดกหนาอันเป็นพฤกษาประจำหมู่บ้านเพื่อพักผ่อนให้เป็นที่สำราญกายหายเหน็ดเหนื่อยหลังจากที่เดินทางร่อนแรมมาหลายราตรีขณะนั้นมีพระภิกษุหนุ่มรูปหนึ่งนามว่าพระเรวัตท่านเดินออกมาจากประตูบ้านนาลันทคามพอดีก็ท่านพระเรวัตผู้หนุ่มนี้เธอเป็นหลานชายแห่งพระธรรมเสนาบดีสารีบุตรเดินทางมาเยี่ยมนางสารีพรหมณีซึ่งมีศักดิ์เป็นยายและพักอยู่ที่นาลันทคามก่อนหน้านี้หลายวันแล้ววันนี้มีกิจธุระเดินทางออกมาทอดทัศนาเห็นหลวงลุงพระธรรมเสนาบดีสารีบุตรกับภิกษุบริวารนั่งพักสำราญอยู่ภายใต้ร่มไทรใหญ่ซึ่งเป็นมหาพฤกษ์ประจำหมู่บ้านจึงรีบเดินทางเข้าไปถวายนมัสการกราบไหว้แล้วนั่งอยู่หน้าที่ควรส่วนข้างหนึ่งพระธรรมเสนาบดีจึงมีเถระวาทีสั่งความไปกับพระเรวัตหลานชายว่าดูก่อนเรวัตเอ๋ยเธอจงกลับไปบอกมหาอุบาสิกาซึ่งเป็นยายของเธอเถิดว่าบัดนี้เรามาถึงนาลันทคามแล้วและยับยั้งอยู่ที่นี่ชั่วคราวแล้วจะขอเข้าไปพักอาศัยภายในบ้านในราตรีนี้ขอให้มหาอุบาสิกาสั่งบริวารข้าทาสให้ชำระปัดกวาดห้องที่ประสูติของเราให้จงดีแล้วจัดแจงเสนาสนะที่อาศัยสำหรับพระสงฆ์500ที่ติดตามเรามานี้ด้วยเถิดพระเรวัตผู้หนุ่มรับเถระบัญชาของพระธรรมเสนาบดีผู้เป็นลุงแล้วก็มิรอช้ารีบเดินทางเข้าไปในบ้านแจ้งความแก่นางสารีพรหมณีตามที่พระเถระเจ้าสั่งมาทุกประการแล้วกล่าวกำชับอีกว่าดูก่อนมหาอุบาสิกาซึ่งเป็นยายพระธรรมเสนาบดีหลวงลุงข้าสั่งให้มาบอกแก่มหาอุบาสิกาว่าให้ช่วยจัดแจงห้องที่ประสูติของท่านให้สะอาดเรียบร้อยให้จงดีแล้วให้จัดแจงเสนาสนะสำหรับภิกษุบริวารทั้งหลายด้วยนี่แลหลวงลุงข้าสั่งมาให้บอกแก่มหาอุบาสิกาเป็นใจความสำคัญในการนั้นนางสารีพรหมณีซึ่งมีอายุมากแล้วแต่ว่ายังแข็งแรงคล่องแคล่ว
เป็นคนมีความคิดโบราณนับถือศาสนาพราหมณ์ตามวงตระกูลแต่เดิมมาอย่างเคร่งครัดเมื่อได้ฟังพระเรวัตหลานชายว่าดังนั้นจึงสำคัญผิดคิดแต่ในใจไปตามประสาคนชราอายุมากว่าก็น่าหลากใจฉไหนหนอพ่ออุปติสสะลูกรักที่จากไปบวชเป็นสมณะเสียนานกลับมาบ้านคราวนี้ก็รีบเร่งสั่งให้ชำระห้องหับของตนเสียเป็นนักหนาเห็นท่วงทีกิริยาว่าคงจะสึกเสียเป็นมั่นคงสำคัญคิดว่าพระธรรมเสนาบดีจะลาสิกขาดังนี้แล้วหญิงชราผู้มีบุญวาสนาได้เป็นถึงมารดาของพระธรรมเสนาบดีโดยไม่รู้ตัวและมีอายุยืนยิ่งกว่าคนอื่นมากหลายก็ให้นึกขำในใจตนว่าก็พ่ออุปติสสะลูกรักของเราเมื่อยังหนุ่มแน่นอยู่นั้นก็ออกจากบ้านไปบวชเสียนานไม่คิดสึกเพิ่งจะได้สำนึกมาคิดสึกเอาเมื่อตอนแก่นี่น่าขันนักนางสารีพรหมณีรำพึงถึงลูกรักว่าคงจะสึกออกมาเป็นแน่แท้ดังนี้แล้วก็มีใจยินดีรับสั่งข้าทาสบริวารให้ทำความสะอาดตกแต่งประดับประดาห้องที่ประสูติของลูกชายให้น่าอยู่และดูน่ารื่นรมสิ่งใดที่ยังบกพร่องก็ให้หามาให้พร้อมทั้งเครื่องหอมและดอกไม้ธูปเทียนชวาลาทั้งเครื่องประดับประดาทั้งประทีปสว่างไสวตรวจตราดูจนเป็นที่พอใจแล้วก็ให้จัดแจงเสนาสนะสำหรับพระภิกษุบริวารทั้ง500เรียบร้อยเพียบพร้อมเป็นอันดีแล้วจึงบอกพระเรวัตหลานชายออกไปอาราธนาพระธรรมเสนาบดีให้เข้ามาสู่เคหสถานฝ่ายว่าพระธรรมเสนาบดีก็พาพระสงฆ์บริวารเข้าไปสู่เคหสถานของมารดาจัดแจงให้พระสงฆ์บริวารพักอาศัยอยู่ตามเสนาสนะที่เตรียมไว้เรียบร้อยแล้วจึงเข้าไปพักในห้องที่ประสูติซึ่งนางสารีพราหมณีควบคุมให้ตกแต่งจัดแจงไว้เป็นอันดีพอเวลาราตรีปฐมยามโรคาพาธอันมีกำลังกล้าก็บังเกิดขึ้นแก่พระธรรมเสนาบดีสารีบุตรมหาเถระเป็นโลหิตประกอบด้วยทุกขเวทนาสาหัสและโรคาพาธนั้นก็ค่อยกล้าหาญมีอาการมากขึ้นให้ลงโลหิตไม่หยุดหย่อนภาชนะหนึ่งรองไว้ภาชนะหนึ่งผ่อนไปเทเสียไม่ขาดสายภาชนะหนึ่งออกไปภาชนะหนึ่งเข้ามารองไว้อีกเล่าทำให้พระผู้เป็นเจ้าได้ประสบทุกขเวทนาทางกายยิ่งนักนางสารีพรหมณีชราเห็นกิริยาของลูกชายสุดที่รักซึ่งถูกอาพาธเข้าครอบงำอย่างหนักก็ให้ตระหนกตกใจว่าก็เป็นไฉนหนอพ่ออุปติสสะพอมาถึงเคหาแทนที่จะได้รับความสุขสบายกลับได้ไข้กอบด้วยทุกขเวทนาอย่างน่ากลัวชนี้เล่าครั้นจะเข้าไปเพื่อประคับประคองในห้องนั้นก็เต็มไปด้วยพระภิกษุสงฆ์องค์บริวารแน่นหนานางจึงได้แต่ยืนพิงประตูชะเง้อคอมองดูอาการลูกชายด้วยใจห่วงใยเมื่อยล้าหนักเข้าก็นั่งลงตรงนั้นไม่ไปไหนการครั้งนั้นท้าวจาตุมหาราชทั้งสี่พระองค์ซึ่งทรงเป็นเทวาธิบดีมีอำนาจใหญ่ยิ่งในสวงสวรรค์ชั้นจาตุมหาราชิกาภูมิประกอบด้วยท้าวทัตรัฐะเทวาธิราชท้าววิรุณหกเทวาธิราชท้าววิรูปักเทวาธิราชและท้าวเวสสวรรค์เทวาธิราชประชุมปรึกษากันว่าบัดนี้ท่านพระธรรมเสนาบดีผู้มีคุณใหญ่กำลังอาพาธหนักอยู่ณมัญจาอาสน์บนปราสาทเป็นที่สายญาติแต่หนหลังครั้งยังเป็นคฤหัสถ์และท่านจะเข้านิพพานเสียในวันนี้แล้วเราทั้งหลายจะได้เห็นท่านก็เป็นที่สุดครั้งนี้อย่ากระนั้นเลยมาเถิดเราทั้งหลายจงพากันไปยังนาลันทคามในมนุษยโลกในการระบาดนี้เถิดชักชวนกันเห็นชอบชะนี้แล้วก็มิได้รอช้ารีบพากันเหาะแหวกว่ายฟ้ามาด้วยเทพปริตครั้นถึงแล้วจึงเข้าไปยอบกายถวายนมัสการแล้วพากันกราบเรียนว่าข้าแต่พระธรรมเสนาบดีข้าพระเจ้าทั้งสี่นี้มีความประสงค์จะมาปฏิบัติรับใช้ในคราวที่พระผู้เป็นเจ้าได้ไข้หากต้องประสงค์สิ่งใดขอให้พระผู้เป็นเจ้าจงบอกมาในการระบาดนี้เถิดอย่าได้เกรงใจเลยพระธรรมเสนาบดีจึงกล่าวตอบว่าดูรามหาบพิตรทั้งสี่อาตมานี้ขอขอบใจท่านทั้งหลายแต่ว่าภิกษุผู้ปฏิบัติรับใช้ในการนี้มีอยู่แล้วขอมหาบพิตรทั้งหลายจงกลับไปที่พยวิมานของท่านเถิดกล่าวตอบขอบใจดังนี้แล้วก็ส่งเท้าจาตุมหาราชทั้งหลายให้กลับไป
ฝ่ายสมเด็จพระอมรินทราธิราชเทพบุตรโสดาบันซึ่งทรงมีอำนาจยิ่งใหญ่ในสวงสวรรค์ชั้นไตรตรึงทรงรำลึกถึงพระธรรมเสนาบดีแล้วก็ทรงมีความห่วงใยเหมือนดั่งเท้าจาตุมหาราชจึงรีบลีลาดออกจากภัยชยนปราสาทพิมานแต่ลำพังพระองค์เสด็จว่ายฟ้าลงมายังบ้านนาลันทคามเข้าไปถวายนมัสการแทบเบื้องบาทยุคนเอกอัครสาวกแห่งองค์สมเด็จพระทศพลยานแล้วทรงถามถึงอาการไข้ด้วยพระทัยห่วงใยปวารณาพระองค์ว่าจะทรงเป็นผู้อุปถากรับใช้พระธรรมเสนาบดีกล่าวขอบใจพระองค์แล้วก็ทรงเสด็จให้กลับไปเสวยทิพยสมบัติในภัยชยนปราสาทพิมานดังเช่นเท้ามหาราชทั้งสี่นั้นจะกล่าวถึงพระพรหมทั้งหลายมีท่านเท้ามหาพรหมเป็นต้นซึ่งปวงชนแต่โบราณกาลเคารพยกย่องกันว่าเป็นผู้วิเศษเป็นผู้บันดาลทุกสิ่งทุกอย่างในโลกแล้วพากันบวงสรวงสวดสรรเสริญสดุดีบรรดาที่สถิตอยู่ณพรหมวิมานในพรหมภูมิทั้งหลายเมื่อได้ทราบด้วยญาณพิเศษว่าพระธรรมเสนาบดีผู้มีคุณใหญ่กำลังอาพาธหนักใกล้จะเข้าสู่นิพพานจึงพากันออกจากพรหมวิมานเหาะทะยานว่ายฟ้ามาในยามราตรีรัศมีปรากฏเปล่งปลั่งดังกองเพลิงครั้นถึงแล้วจึงพากันเข้าไปถวายนมัสการพระธรรมเสนาบดีด้วยความเคารพเลื่อมใสพร้อมทั้งออกโอษฐ์ปวารณาว่าจะเป็นคิลานุปัฏฐากปฏิบัติรับใช้พระผู้เป็นเจ้าในยามไข้แต่ในที่สุดก็ถูกพระธรรมเสนาบดีสารีบุตรส่งให้กลับไปโดยนัยยะที่พรรณนามาในหนหลังนางสารีปรามณีซึ่งมีความห่วงใยในอาการไข้แห่งพระมหาเถระยืนบ้างนั่งบ้างอยู่ที่ใกล้ประตูหลุดนายทวารบานเห็นเทพยดาทั้งหลายผ่านมาหลายครั้งหลายหนแต่เพราะเหตุที่ตนไม่เคยเห็นและไม่รู้จักเทวดาจึงคิดอยู่แต่ในใจตนคนเดียวว่าก็ใครพวกใดกันนั้นหนาแลดูรูปทรงโสภาท่าทางงามสง่ายิ่งกว่ามหาอมาตย์และพระราชาธิบดีมีจำนวนมากหน้าหลายตาเข้ามากราบไหว้วันทาอุปติสสะลูกเราแล้วก็พากันกลับไปท่านพวกนี้เป็นใครน่าสงสัยนักไม่เคยเห็นก็พอดีเป็นขณะที่พระจุนทะอรหันต์ซึ่งเป็นบุตรชายคนกลางของนางและเป็นน้องชายของพระธรรมเสนาบดีท่านเดินออกมาจากห้องที่พระเถระพี่ชายกำลังอาพาธอยู่นั้นนางจึงถือโอกาสสอบถามข้อข้องใจว่าดูก่อนพ่อจุนทะใครกันนะที่พากันมาเยี่ยมไข้พ่ออุปติสสะพี่ชายของเจ้ามากหน้าหลายตาแลดูท่าทางเป็นคนมีบุญวาสนาบานดานี้ไม่เคยเห็นมาก่อนเลยพ่อพอจะรู้จักบ้างหรือว่าหามิได้พระจุนทะอรหันต์จึงกล่าวตอบแต่เพียงสั้นๆว่าอ๋อมหาอุบาสิกาเขาเหล่านั้นเป็นเทพพยดามีความเคารพนับถือในพี่ชายของอาตมาจึงได้อุตส่าห์มาเยี่ยมจากเทวโลกแดนไกลกล่าวเท่านี้แล้วพระจุนทะอรหันต์ก็เดินผ่านออกไปข้างนอกปล่อยให้นางสารีพรามณีมารดายืนงงอยู่ด้วยยังไม่สิ้นสงสัยได้โอกาสอันตนคอยมานานนักหนาแล้วจึงในขณะนั้นท่านพระธรรมเสนาบดีผู้เป็นวิปัสสนาจารย์เชี่ยวชาญในการบอกกรรมฐานและการแต่งอินทรีย์ให้โยคีบุคคลทั้งบรรพชิตและคฤหัสถ์แม้เทพดาและพระพรหมได้บรรลุพระโสดาปัตติผลมากกว่ามากจึงเอ่ยปากถามไปเป็นกุศโลบายนั่นใครนั่นเสียงของใครอ๋อเสียงของมารดาดอกหรือยายจึงมาเอาจนในเวลานี้เล่าภิกษุทั้งหลายจงเชื้อเชิญให้มารดาของเราเข้ามาในห้องนี้เถิดจะได้สนทนาปราศัยกันเมื่อภิกษุทั้งหลายกล่าวเชื้อเชิญและหลีกทางให้เป็นช่องพราหมณีหญิงชราจึงได้โอกาสเข้ามาในห้องนั้นนั่งหน้าที่ใกล้พระธรรมเสนาบดีลูกชายสุดที่รักแล้วจึงกล่าวด้วยใบหน้าเศร้าหมองว่าพ่ออุปติสสะตั้งแต่หัวค่ำยามราตรีมารดานี้ไม่ได้ไปไหนเลยพอได้ทราบข่าวว่าพ่อได้ไข้อาพาธหนักมารดานี้มีจิตห่วงใยใคร่จะเข้ามาแต่ก็ไม่กล้าด้วยว่าภิกษุบริวารของพ่อยืนออกกันแน่นขนาดมารดาจึงยืนฟังอาการไข้ของพ่ออยู่ที่ข้างประตูด้วยใจแสนห่วงจนล่วงเข้ายามดึกนี้พราหมณีสารีกล่าวดังนี้แล้วก็ร้องไห้สะอึกสะอื้นอยู่ด้วยความสงสารในอาการของพระเถระผู้เป็นบุตรชายครั้นถูกพระเถระปลอบใจให้ค่อยคลายความเศร้าโศกแล้วนึกถึงความพิศวงสงสัยแห่งตนขึ้นมาได้
จึงไต่ถามว่าพ่ออุปติสสะใครผู้ใดกันเล่าหนาที่มีรูปประพันธ์สันฐานงามสง่าพากันมาก่อนตอนต้นยามราตรีสี่ท่านมารดาไม่เคยเห็นครั้นถามพ่อจุนทะก็ตอบให้บารดานี้ฟังไม่ชัดเจนดูก่อนมหาอุบาสิกาทั้งสี่นั้นท่านเป็นเทวาธิราชผู้มีอำนาจใหญ่ในสวรรค์ชั้นจาตุมหาราชิกาเป็นเทวดามาเยี่ยมไข้อาตมาด้วยใจเป็นห่วงและด้วยความเคารพเลื่อมใสดูก่อนพ่ออุปติสสะอะไรพ่อนี้เป็นใหญ่กว่าเท้ามหาราชทั้งสี่ในสวรรค์ชั้นจาตุมหาราชิกาภูมิทีเดียวหรือนางสารีพรหมณีถามขึ้นด้วยความพิศวงสงสัยแกมตกใจสาวกแห่งองค์สมเด็จพระจอมไตรโลกนาถผู้อาพาธหนักจึงตอบคำมารดาว่าอย่างนั้นมหาอุบาสิกาเท้าจาตุมหาราชเหล่านี้ถ้าจะเปรียบก็มีฐานะเหมือนกับโยมวัดสำหรับอุปถากและดูแลรักษาพระอารามจริงอย่างนั้นท่านเท้ามหาราชทั้งหลายมีความเคารพและจงรักภักดีต่อองค์สมเด็จพระชินสีห์เจ้าซึ่งทรงเป็นพระบรมศาสดาของเราอยู่นักหนาคอยเฝ้าบำรุงรักษาอยู่เนืองนิดตลอดกาลนานตั้งแต่ครั้งสมเด็จพระพิชิตมารลงมาถือเอาปฏิสนธิในครรภ์พระมารดาเท้าจาตุมหาราชทั้งสี่นี้แลต่างองค์ก็ทรงพระแสงขันอยู่กับก่อนมาสโมสรประชุมกันพิทักษ์รักษาพระกุมารบรมโพธิสัตว์ทั้งสี่ทิศหวังจะป้องกันเสียซึ่งพิพิธอันตรายอันจะพึงบังเกิดขึ้นด้วยความไม่ประมาทอยู่ตลอดเวลาดังนั้นขอให้มหาอุบาสิกามารดาของอัตมาจงเชื่ออย่างแจ้งใจเถิดว่าเท้ามหาราชทั้งสี่นี้เธอมีฐานะเปรียบโยมวัดสำหรับคอยปฏิบัติรับใช้พระภิกษุทั้งหลายในศาสนาแห่งเรานี้ใครผู้ใดเล่าที่มาทีหลังคือผู้ที่มีรูปร่างงามสง่าและดูท่าทางมีอำนาจมากกว่าเท้ามหาราชทั้งสี่ซึ่งมาทีหลังนั้นเป็นท่านผู้ใดใครกันพ่อจะบอกแก่มารดานี้ได้หรือไม่พ่ออุปติสสะท่านผู้นั้นคือสมเด็จเท้ามัคควานเทวาธิราชหรือพระอมรินทราธิราชพระองค์ผู้ทรงเป็นใหญ่ในสวรรค์ชั้นไตรตรึงพ่ออุปติสสะพ่อนี้เป็นใหญ่กว่าสมเด็จพระอินทราอีกหรือเล่าถูกแล้วมหาอุบาสิกาสมเด็จพระอินทราธิราชผู้เป็นใหญ่ในไตรตรึงสวรรค์นี้มีฐานะเหมือนกับสามเณรน้อยผู้คอยถือบริขารตามสมเด็จพระสัพพัญญูเจ้าเท่านั้นจริงอยู่สมเด็จเท้ามัคควานนั้นท่านเป็นพระโสดาบันอริยบุคคลในพระพุทธศาสนาทรงมีศรัทธาเลื่อมใสและทรงจงรักภักดีในองค์สมเด็จพระชินสีห์เจ้าซึ่งเป็นองค์สมเด็จพระบรมศาสดาของเราทั้งหลายยิ่งกว่าใครจะพึงเห็นได้จากการแสดงออกของพระองค์หลายครั้งหลายกรณีเช่นสมัยที่องค์สมเด็จพระชินสีห์เจ้าบรมครูแห่งเราเสด็จขึ้นไปจำพรรษาอยู่ณสวงสวรรค์ชั้นดาวดึงสาเพื่อทรงเทศนาพระสัตตะปักรณาภิธรรมทั้ง7พระคัมภีร์โปรดพระพุทธชนนีครั้งนั้นครั้นจบพระธรรมเทศนายังพระพุทธมารดาให้ได้บรรลุพระโสดาปัตติผลสำเร็จเป็นพระโสดาบันอริยบุคคลแล้วพระองค์จึงเสด็จลงมาจากดาวดึงสวรรค์สมเด็จเท้ามัคควานผู้ทรงเป็นใหญ่โดยยศและอำนาจได้ทรงถือเอาบาตรและจีวรทรงตามเสด็จพระพุทธองค์ลงมาจนถึงแผ่นพื้นมหาปฐพีในมนุษย์โลกนี้ดังนั้นขอมารดาจงเชื่ออย่างแจ้งใจเถิดว่าสมเด็จพระอมรินทราธิราชนี้พระองค์ทรงมีความจงรักภักดีและเคารพเลื่อมใสในองค์สมเด็จพระจอมไตรโลกนาถผู้ทรงยศปรากฏดังสามเณรน้อยที่คอยถือเอาบาตรและจีวรทรงตามสมเด็จองค์พระบรมศาสดาในพระศาสนานี้เท่านั้นก็พ่ออุปติสสะเมื่อพระอินทร์ผู้เป็นใหญ่ท่านเสด็จไปแล้วยังมีอีกพวกหนึ่งซึ่งจะเป็นใครกันเล่าที่เข้ามาหาพ่อแต่พอแลดูก็รู้ว่าไม่ใช่มนุษย์เพราะมีรูปทรงสุดโสภารัศมีผุดผาดบาดตาประภาพันรุ่งเรืองสว่างไสวประดุจกองไฟจะเป็นเทวราชองค์ใดเธอเสด็จมาน่าแปลกใจนักเท้ามหาพรหมและบรรดาพระพรหมผู้วิเศษทั้งหลายมหาอุบาสิกาท่านที่มาเมื่อยามดึกไม่นานมานี้เป็นผู้ที่อยู่ไกลถึงพรหมโลกล้วนแต่เป็นพระพรหมสิ้นด้วยกันขอมารดาจงทราบตามนี้เถิดอะไรกันพ่ออุปติสสะพ่อนี้เป็นใหญ่กว่าบรรดาพระพรหมทั้งหลายอีกหรือนางสารีพรหมณีอุทานออกมาด้วยความตกใจไม่คาดฝันว่าบุตรชายของตนจะกล้ากล่าวคำเป็นคำตายเช่นนั้น
แล้วกล่าวต่อไปว่าดูก่อนพ่ออุปติสสะบรรดาพระพรหมผู้วิเศษเหล่านี้ซึ่งมีท่านเท้ามหาพรหมเป็นประธานวงตระกูลเราชาวนาลันทคามตลอดถึงกรุงราชคฤห์ราชธานีและเมืองอื่นๆก็ดีต่างพากันเคารพสดุดีอย่างสูงสุดว่าเป็นเจ้าชีวิตอาจบันดาลฤทธิ์ให้ดีร้ายประการใดมาแต่โบราณกาลอะไรกันพ่อนี้ยังเป็นใหญ่กว่าพระพรหมเจ้าเหล่านั้นจริงๆหรือถูกแล้วมหาอุบาสิกาพระพรหมทั้งหลายเหล่านั้นถึงแม้คนโบราณจะถือว่าเป็นใหญ่กว่าใครทั้งหลายแต่ในทางศาสนาแห่งองค์พระสัพพัญญูเจ้าก็เห็นว่าพระพรหมเจ้าเหล่านั้นมีฐานะเป็นแต่เพียงสัตว์ผู้ติดข้องอยู่ในวัฏฏะสงสารอันมีภัยใหญ่โดยที่พรหมบางองค์ก็มีวาสนาได้พบพระพุทธศาสนาแต่พรหมบางองค์ก็ไร้วาสนาไม่มีโอกาสได้พบพระพุทธศาสนาดูก่อนมหาอุบาสิกาการเมื่อองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเสด็จมาอุบัติตรัสในโลกพระพรหมทั้งหลายที่มีวาสนาบารมีได้สดับพระสัทธรรมเทศนาที่พระองค์ทรงแสดงแล้วต่างก็มีจิตผ่องแผ้วบรรลุพระอริยมรรคอริยผลบางพวกก็ได้สำเร็จเป็นพระพรหมโสดาบันบางพวกก็ได้สำเร็จเป็นพระพรหมสกทาคามีบางพวกก็ได้สำเร็จเป็นพระพรหมอนาคามีและบางพวกก็ได้สำเร็จเป็นพระพรหมอรหันต์ดังนี้ก็มีอันหนึ่งบรรดาพระภิกษุพุทธสาวกในศาสนานี้ที่ได้บำเพ็ญสมถกรรมฐานบรรลุฌานสมาบัติอันเป็นรูปฌานและอรูปฌานเมื่อถึงมรณกาลแล้วก็ได้ไปอุบัติเกิดเป็นพระพรหมผู้วิเศษเสวยพรหมสมบัติอยู่ณพรหมโลกเช่นนี้ก็มีอยู่เป็นอันมากดังนั้นขอให้มารดาจงเชื่อมั่นลงไปเถิดว่าบรรดาพระพรหมทั้งหลายเหล่านี้ย่อมมีฐานะในทางพระพุทธศาสนาเป็นแต่เพียงเหล่าสัตว์ผู้ติดข้องอยู่ในวัฏฏะสงสารซึ่งมีวาสนาได้พบพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าก็มีและไม่ได้พบก็มีแต่จะอย่างไรก็ดีสมเด็จพระสัพพัญญูบรมครูเจ้าแห่งเราทั้งหลายพระองค์ย่อมทรงมีพระคุณอันยิ่งใหญ่กว่าบรรดามหาพรหมและพระพรหมอื่นใดทั้งหลายนับได้ร้อยเท่าพันทวีสารีพรหมณีเท่าซึ่งเคารพนับถือศาสนาพราหมณ์เป็นมิจฉาทิฏฐิมานานแต่มีวาสนาจะได้บรรลุพระโสดาปัตติผลญาณในไม่ช้านี้เมื่อได้สดับพระธรรมเสนาบดีซึ่งเป็นบุตรชายอธิบายให้ฟังดังนั้นจึงนิ่งคิดอยู่แต่ในใจว่าก็เพียงแต่เจ้าอุปติสสะลูกรักเราสิยังเป็นใหญ่กว่าเท้าจาตุมหาราชสมเด็จพระอินทราและบรรดาเท้ามหาพรหมก็พระสัมมาโคดมที่เป็นบรมศาสดาของเจ้าอุปติสสะลูกเรานั้นพระองค์ท่านคงจักมีฤทธาศักดานุภาพเพียงใดพระองค์ท่านย่อมจักเป็นใหญ่มีพระคุณมากมายมหาศาลนักหนาสารีพรหมณีชรามีจิตรำลึกถึงองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพลางบังเกิดปิติโสมนัสในพระมหากรุณาพุทธาธิคุณและปิตินั้นก็พลันแผ่ซ่านไปทั่วสกลกายฝ่ายพระธรรมเสนาบดีซึ่งรอโอกาสนี้อยู่พอรู้แจ้งด้วยญาณอันวิเศษว่าบัดนี้มารดาบังเกิดปิติโสมนัสในพระพุทธาธิคุณแผ่ซ่านไปทั่วสรีระกายพระผู้เป็นเจ้าจึงดำริต่อไปว่าการนี้ก็เป็นการสมควรแล้วที่อาตมาผู้ได้ชื่อว่าสารีบุตรจะได้เทศนาเพื่อเป็นการทดแทนคุณมารดาที่ได้อุตส่าห์อุ้มครรภ์มาและเป็นการทดแทนคุณค่าน้ำนมข้าวป้อนของชนนีผู้ชราเป็นวาระสุดท้ายในชีวิตของอาตมาพระธรรมเสนาบดีท่านดำริจิตคิดเช่นนี้จึงมีจิตยินดีปรีดาอุตส่าห์อดกลั้นเสียซึ่งทุกขเวทนาอันเกิดจากอาพาธลงโลหิตมิได้คำนึงถึงความลำบากแห่งกายตั้งใจจะทดแทนคุณมารดาจึงเริ่มแสดงพระสัทธรรมเทศนาเป็นใจความว่าดูก่อนมหาอุบาสิกาซึ่งเป็นมารดาแห่งอาตมาบัดนี้ขอมารดาจงตั้งจิตให้เป็นกุศลแล้วเริ่มต้นสดับตรับฟังพระธรรมเทศนาอันข้าผู้ชื่อว่าสารีบุตรจักได้แสดงทดแทนคุณแห่งมารดาเป็นโปสาวนิกกมูลใช้หนี้บุญคุณค่าน้ำนมสนองคุณชนนีเป็นครั้งสุดท้ายคือว่าองค์สมเด็จพระบรมไตรโลกนาถเจ้าซึ่งทรงเป็นพระบรมศาสดาของเราทั้งหลายนั้นพระองค์ท่านทรงไว้ซึ่งพระคุณสุดที่จักพรรณนาการเมื่อสมเด็จพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้า
ประสูติและเสด็จออกสู่มหาพิเนศกรมการที่ได้ตรัสแก่พระปรมาภิเษกสัมโพธิญาณการเมื่อตรัสพระสัทธรรมเทศนาธรรมจักรแต่ล้วนปรากฏว่าหมื่นโลกธาตุหวาดหวั่นไหวสิ้นทั้งนั้นบุคคลผู้หนึ่งผู้ใดในโลกนี้ที่จะเสมอด้วยศีลสมาธิปัญญาคุณวิมุตติคุณและวิมุตติญาณทัศนคุณเหมือนกับองค์พระสัพพัญญูเจ้านั้นหาไม่ได้เลยนะมหาอุบาสิกาพระธรรมเสนาบดีเริ่มเทศนาว่าดังนี้แล้วก็แสดงธรรมอันปฏิสังยุตด้วยพระพุทธคุณตั้งแต่อิติปิโสภควาเป็นอาทิไปจนจบโดยไนยะอันกว้างขวางพิสดารในอวสานการแห่งเทศนาท่านก็สอนให้มหาอุบาสิกาสารีพรหมณีมารดาเจริญวิปัสสนากรรมฐานจนพระโสดาปัตติผลญาณอุบัติขึ้นในขันธสันดานสำเร็จเป็นพระโสดาบันอริยบุคคลในพระพุทธศาสนาหลุดพ้นจากความเป็นมิจฉาทิฏฐิชนเป็นผู้มีศรัทธาอันมั่นคงและมีความเลื่อมใสอันไม่หวั่นไหวในคุณแห่งพระศรีรัตนตรัยสมตามความตั้งใจของพระธรรมเสนาบดีผู้เป็นบุตรชายทุกประการเมื่อมหาอุบาสิกาสารีพรหมณีได้บรรลุพระโสดาปัตติผลญาณสำเร็จเป็นพระโสดาบันอริยบุคคลวิเศษในศาสนานางก็บังเกิดความยินดีปรีดาหาที่สุดไม่ได้สะอื้นให้กล่าวแก่พระมหาเถระผู้บุตรชายว่าดูก่อนพ่ออุปติสสะลูกชายร่วมชีวิตของมารดาเอ๋ยก็ไรเลยพ่อจึงประพฤติเนิ่นช้ามาโปรดมารดาเอาเมื่อตอนแก่เท่าถึงเพียงนี้น่าอัศจรรย์ใจสมเด็จพระจอมไตรโลกนาถเจ้าพระองค์ทรงไว้ซึ่งพระคุณสุดพรรณนาแต่ก่อนนั้นมารดาจะได้รู้คุณสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแม้แต่สักนิดหนึ่งก็หามิได้แต่นี้ไปมารดานี้มีความเลื่อมใสอันไม่หวั่นไหวได้สรณะที่พึ่งอันอุ่นใจสำหรับเดินทางไปสู่ปรโลกแล้วเอกอัครสาวกแห่งองค์สมเด็จพระประทีปแก้วได้สดับคำมารดาดังนั้นจึงคิดอยู่แต่ในใจว่าบัดนี้มารดาของอาตมาได้สำเร็จเป็นพระโสดาบันอริยบุคคลในพระพุทธศาสนาทำลายล้างเสียซึ่งมิจฉาทิฏฐิที่ถือผิดมาแต่หนหลังครั้งบรรพกาลมีปัญญาญาณอย่างรู้ในวิมุตติธรรมคือมรรคผลนิพพานเป็นอันว่าอาตมานี้ได้ให้ทรัพย์คือโลกุตรธรรมแก่มารดาเป็นโปสาวนิกมูลใช้หนี้ทดแทนคุณค่าน้ำนมข้าวป้อนมารดาสมความปรารถนาตั้งใจแล้วจึงมีวาจาบอกแก่มารดาว่าดูก่อนมหาอุบาสิกาการระบาดนี้ก็เป็นการสมควรแล้วขอมารดาจงถอยกลับออกไปข้างนอกเสียเถิดครั้นเห็นมารดาออกไปจากห้องรับสายตาองค์พระธรรมเสนาบดีจึงค่อยเอ่ยโอดถามขึ้นในถ้ำกลางสงฆ์บริวารว่าเวลานี้ราตรีล่วงไปได้สักเท่าใดแล้วเมื่อได้ฟังคำตอบว่าเวลานี้จวนจะสว่างอยู่แล้วเจ้าค่ะจึงบอกพระจุนทอรหันต์ผู้เป็นน้องชายให้เพียงสงฆ์มาประชุมสันนิบาตพร้อมกันแล้วสั่งว่าดูก่อนอาวุโสจุนทะขอท่านจงพยุงเราให้ได้นั่งสักหน่อยเถิดเมื่อพระจุนทะพยุงท่านให้นิสีธนาการนั่งขึ้นได้แล้วองค์พระธรรมเสนาบดีสารีบุตรจึงกล่าวคำอำลาพระสงฆ์ขึ้นในขณะนั้นว่าดูก่อนอาวุโสทั้งหลายบรรดาท่านที่เป็นสัตถิวิหาริกก็ดีท่านที่เป็นศิษยานุศิษย์และเพื่อนสหธรรมิกก็ดีที่ได้ตั้งใจพักดีปฏิบัติติดตามเรามาช้านานประมาณ 44,000 พรรษาหากว่าเราผู้ชื่อว่าสารีบุตรนี้ได้เคยกระทำผิดต่อท่านทั้งหลายด้วยกายกรรมวจีกรรมหรือมโนกรรมก็ตามทีขออาวุโสทั้งปวงที่ประชุมสันนิบาตกันอยู่นี้จงอดโทสานุโทษให้แก่เราผู้กล่าวคำอำลาท่านทั้งหลายเป็นครั้งสุดท้ายนี้ด้วยเถิดพระสงฆ์บริวารทั้งหลายซึ่งสันนิบาตประชุมกันในที่นั้นก็บังเกิดความสังเวชใจและพากันขมาโทษพระธรรมเสนาบดีผู้มีคุณสิ้นทุกรูปและเมื่อรับขมาจากพระสงฆ์แล้วพระผู้เป็นเจ้าธรรมเสนาบดีท่านก็ยกเอาชายจีวรขึ้นมาปิดพักเอนกายาเบื้องขวาลงเหนืออาจเป็นสีหะสายญาติแล้วก็อธิษฐานจิตทำปรินิพพานปริกรรมคือเข้าฌานสมาบัติเป็นอนุโลมปฏิโลมถอยหน้าถอยหลังตั้งแต่ปฐมฌานเป็นต้นไปจริงอยู่ในสมัยนั้นพระธรรมเสนาบดีสารีบุตรองค์อรหันต์
ท่านเข้าปฐมฌานเป็นที่สำราญแห่งพระอริยเจ้าแล้วก็เข้าทุติยฌานตติยฌานจตุตถฌานเป็นเบื้องต้นเป็นอนุโลมปฏิโลมหลายครั้งหลายคราอยู่นักหนาโดยไม่สามารถจะพรากจากฌานอันวิเศษไปได้ง่ายๆอุปมาดุจบุรุษผู้จะจากบ้านเดินทางไปยังแดนไกลย่อมจะมีใจผวาผวังทั้งรักอาลัยกอดเอาลูกและภรรยาเข้าไว้ในวงแขนแล้วก็เชยชมด้วยความเสน่หาเฝ้าจูบซ้ายแล้วย้ายมาจูบขวาจูบหน้าและหลังไปไปมาๆไม่สามารถจะไปจากบุตรและภรรยาของตนได้ง่ายๆเลยพระธรรมเสนาบดีสารีบุตรผู้จะเข้าสู่นิพพานในขณะนี้ก็ย่อมเป็นเช่นนั้นเข้าชมฌานเวียนวนไปมาหลายครั้งจนพอควรแก่การแล้วพระผู้เป็นเจ้าก็เคลื่อนแคล้วเข้าสู่ปฐมฌานออกจากปฐมฌานนั้นแล้วก็เข้าสู่ทุติยฌานตติยฌานและจตุตถฌานโดยอนุโลมตามลำดับพอออกจากจตุตถฌานอันเป็นที่สุดพระธรรมเสนาบดีมหาสารีบุตรสาวกเอกในพระพุทธศาสนาแห่งเรานี้ท่านก็ดับขันเข้าสู่อมตะมหานฤพานอันมีวิบากขันและกรรมชรูปหาเศษมิได้ในขณะนั้นทันทีก็ให้บังเกิดมีอันเป็นอัศจรรย์หวั่นไหวไปทั่วบริเวณเทพเจ้าทั้งหลายบรรดาที่ยังเป็นปุถุชนตัดความอาลัยรักยังไม่ได้ต่างก็พากันเศร้าเสียใจในการจากไปของพระธรรมเสนาบดีเทพคนทันที่มีหน้าที่บรรเลงทิพยดนตรีก็พากันตีทิพยเพรีบรรลือพิลึกพิลั่นอยู่หวั่นไหวไปมาให้เป็นที่รู้กันทั่วทุกห้องสวรรค์ชั้นฟ้าว่าบัดนี้พระธรรมเสนาบดีสารีบุตรพุทธสาวกผู้มีพระเดชพระคุณอันยิ่งใหญ่ได้ดับขันเข้าสู่พระปรินิพพานไปแล้วฝ่ายนางสารีพราหมณีซึ่งได้สำเร็จเป็นพระโสดาบันเมื่อตอนใกล้รุ่งหลังจากพระมหาเถระบุตรชายขอร้องให้ออกจากห้องแล้วด้วยดวงใจที่เต็มเปี่ยมไปด้วยความเลื่อมใสศรัทธาในพระบวรพุทธศาสนานางซึ่งมีวัยชราจึงเดินงุ่มง่ามเข้าไปในห้องทองคำนำเอาทองคำมานับเป็นราคาได้หนึ่งโกฏจากจำนวนทองคำทั้งหมดซึ่งสะสมรักษาไว้หลายชั่วคนโดยตั้งใจว่าจะบำเพ็ญกองการกุศลให้สบายในการบั้นปลายแห่งชีวิตครั้นได้ยินเสียงโกลาหลสนั่นหวั่นไหวเช่นนั้นก็ให้ประหลาดใจเก็บทองคำไว้ให้มิดชิดตามเดิมแล้วเดินออกมาดูพอรู้ว่าพระธรรมเสนาบดีบุตรชายสุดที่รักดับสูญสิ้นชนแล้วนางก็หมอบลงแทบบาทาโสกาพิไรรำพันว่าอนิจจาพ่ออุปติสสะเอ๋ยแต่ก่อนมารดาไม่ได้รู้เลยว่าพ่อมีคุณถึงเพียงนี้พ่อมารู้ได้ไม่ทันนานพ่อก็มาด่วนดับขันสูญสิ้นชีวิตินทรีย์มารดานี้ตั้งจิตคิดจะกระทำกองการกุศลให้สบายจะถวายไตรจีวรแก่พระสงฆ์ทั้งหลายเป็นหมื่นเป็นพันและจะสร้างวิหารในเนื้อที่อันกว้างไพศาลประมาณพันหลังเป็นเครื่องบูชาพระรัตนตรัยเพื่อให้พ่อได้อยู่เทศนาโปรดสัตว์ให้ได้ดื่มอมตะธรรมเช่นเดียวกับที่โปรดมารดาแต่อนิจจาพ่อมาทิ้งมารดาไม่กรุณาให้มารดาได้ทำการกุศลตามความตั้งใจช่างกระไรพ่อมาทิ้งมารดาให้อนาถาถึงเพียงนี้แสนสงสารนางสารีพราหมณีวัยชราถูกความเศร้าโศกเข้าครอบงำดวงใจพร่ำพิไรรำพันกลิ้งเกลือกไปมาแทบบาทาของพระธรรมเสนาบดีบุตรชายสุดที่รักตราบเท่าจวบการพระสุริโยทัยไขรัศมีขึ้นมาเป็นเวลาสว่างนางจึงเข้าสู่ห้องทองคำนำเอามาราคาโกฏหนึ่งซึ่งเป็นจำนวนที่นับไว้นั้นแล้วบัญชาคนรับใช้เรียกช่างฝีมือเอกมาให้สร้างเป็นบุษบก500ยอดวิจิตรบรรจงสำหรับประดิษฐานศพพระมหาเถระแล้วให้กระทำพนมดอกไม้500สำหรับประดับประดาบูชาศพพระผู้เป็นเจ้าอีกเล่าช่างฝีมือวิเศษทั้งหลายซึ่งมีจำนวนมากมายก็กระทำตามความปรารถนาของนางพรหมณีชราทุกประการแล้วว่าจ้างให้คนอีกพวกหนึ่งนั้นรีบพากันไปสร้างมณฑปใหญ่ในใจกลางพระนครงามบวรด้วยเงินและทองอันวิจิตรประณีตบรรจงเสร็จแล้วให้ตั้งขบวนเคลื่อนย้ายมหาบุษบกทองคำ500ยอดที่ประดิษฐานศพพระธรรมเสนาบดี
โดยมีพระภิกษุสงฆ์และพุทธบริษัทคฤหัสถ์หญิงชายมากมายค่อยเคลื่อนย้ายไปตั้งไว้ในมหามณฑปใหญ่ที่ใจกลางพระนครนั้นกั้นเป็นขอบเขตบริเวณด้วยกำแพงราชวัตรฉัตรธงแลดูระหงเป็นรถหลั่นกันลงมาประการตานักหนาเปิดโอกาสให้พุทธบริษัทซึ่งมาจากทิสานุทิศได้พากันกระทำสักการะบูชาเป็นเวลาคณะนาได้7วัน7ราตรีคราทีนั้นยังมีหญิงคนหนึ่งนามว่าเรวดีเจ้าเคยถวายอาหารบิณฑบาตและเคยได้สดับตรับฟังพระธรรมเทศนาอันพระธรรมเสนาบดีแสดงแล้วเกิดความเลื่อมใสในพระมหาเถระสุดหัวใจเมื่อได้ทราบข่าวว่าพระเถระเจ้าท่านดับขันเข้าสู่นิพพานนางก็แทบจะวายปราณด้วยความเคารพอาลัยพอหายโศกได้สติแล้วจึงรวบรวมทองคำที่มีอยู่ทั้งหมดทำเป็นดอกไม้ทองหนักสามกุมภะสำเร็จสมปรารถนาจึงนำเอาดอกไม้ทองคำนั้นมาจากบ้านตั้งใจจะไปบูชาศพพระมหาเถระที่ประดิษฐานอยู่ในมหามณฑปกลางพระนครก็เป็นเวลาพอดีที่สมเด็จพระอมรินทราธิราชพระองค์ผู้ทรงเป็นใหญ่ในสวรรค์ชั้นดาวดึงซึ่งเมื่อได้รับทราบว่าพระธรรมเสนาบดีที่พระองค์ทรงเคารพบูชาดับขันเข้าสู่นิพพานเสียแล้วจึงพาเทพบริวารบรรดาที่เคารพเลื่อมใสในพระบวรพุทธศาสนาซึ่งมีทั้งนางฟ้าอัปสรกัญญาเทพบุตรเทพนารีแทบหมดดาวพระดึงสวรรค์ชั้นฟ้าประมาณ2โกฏ5ล้านเหาะทะยานไหว้ฟ้าลงมาด้วยอำนาจเทพฤทธิ์โดยแสดงรูปกายให้ปรากฏแก่สายตามหาชนเพื่อจะได้เป็นเกียรติยศยิ่งใหญ่ให้แก่พระธรรมเสนาบดีผู้มีพระเดชพระคุณสุดที่จักประมาณได้ในพระบวรพุทธศาสนาครั้นมาถึงก็มิได้รอช้าเสด็จเข้าไปกระทำการสักการะบูชาศพพระมหาเถระภายในมณฑปใหญ่พร้อมกับเทพบริวารอันมีจำนวนมากมายมหาศาลเป็นประวัติการนั้นฝ่ายมหาชนหญิงชายที่มาแต่ทิศน้อยทิศใหญ่และไม่เคยเห็นเทวดาชาวฟ้ามาก่อนเมื่อได้แลเห็นสมเด็จพระอมรินทราธิราชซึ่งเสด็จมาด้วยอำนาจใหญ่แวดล้อมด้วยเทพบริวารทั้งหลายเช่นนั้นต่างก็พากันตกใจประลาดหลีกถอยไปเป็นทิวแถวชุลมุนวุ่นวายด้วยเกรงกลัวเดชเท้าสหัสเนตรเธอเสด็จมาบ้างก็แซงหน้าแซงหลังเบียดเสียดกู่ตะโกนก้องร้องโอดโอยโวยวายกันอยู่อึ่งมีส่วนนางเรวดีที่ถือเอาดอกไม้ทองคำออกจากบ้านมาเพื่อบูชาศพพระมหาเถระด้วยน้ำจิตคารวะเลื่อมใสนั้นนางกำลังทรงคันแก่มากจะเดินเร็วนักไม่ได้เมื่อผู้คนทั้งหลายที่ตกใจเกรงกลัวเทวดาพากันวิ่งเสียดแซงแข่งกันมาล้นหลามเหลือหลายก็ชนเอานางเข้าอย่างถนัดใจถึงกับล้มกลิ้งลงกับพระสุธาดลคนอื่นอีกมากมายซึ่งไม่รู้ว่าใครเป็นใครก็เหยียบย่ำซ้ำทำให้นางผู้น่าสงสารถึงแก่การกิริยาตายไปในบัดเดียวใจเดชะกุศลที่นางมุ่งหมายมาบูชาศพพระมหาเถระด้วยน้ำจิตอันกอบด้วยศรัทธาเลื่อมใสแน่วแน่แต่พอนางดับจิตไปในทันใดนั้นนางเรวดีก็พลันไปอุบัติเกิดบนสวรรค์ชั้นดาวดึงก่อนที่สมเด็จเท้ามัควานจอมเจ้าแห่งสวรรค์ชั้นดาวดึงจะเสด็จกลับไปถึงเสียอีกอุบัติเกิดเป็นนางฟ้าเทพนารีงามโสภาประดับประดาด้วยทิพยสัพพาภรณ์งามบวรยิ่งนักมีบริวารได้พันหนึ่งเป็นประมาณครองกนกวิมานคือวิมานทองกว้างใหญ่ไพศาลล้วนแล้วไปด้วยแก้วและทองทิพยสมบัติของเรวดีเทพนารีรุ่งเรืองวิเศษโอราริกยิ่งนักหากจากบรรทุกใส่เกวียนก็จะได้60เล่มเกวียนโดยคณนาบัดเดียวใจที่อุบัติเกิดเป็นเทพธิดาเสวยสมบัติวิเศษนั้นนางจึงจินตนาการว่าเราได้ประกอบกุศลสิ่งใดหนอจึงได้มาเสวยทิพยสมบัติอันวิเศษเห็นปานชนีแล้วนางก็ทราบด้วยทิพยญาณวิถีโดยตลอดว่าเรานี้มีศรัทธาเลื่อมใสออกจากบ้านในเมืองมนุษย์ไปตั้งใจจะบูชาศพพระธรรมเสนาบดีผู้มีคุณใหญ่ด้วยดอกไม้ทองคำซึ่งให้ช่างทองทำอย่างวิจิตรรจนาแต่ถูกมหาชนเหยียบย่ำทำให้ถึงแก่การกิริยาตายเสียก่อนด้วยเดชะอานิสงส์ที่มีน้ำใจเลื่อมใส
จึงมาได้ซึ่งทิพยสมบัติอันโอภาสวิเศษสุดพรรณนาบัดนี้ควรที่เราจะลงไปยังมนุษย์โลกเพื่อสำแดงคุณแห่งพระธรรมเสนาบดีสารีบุตรให้ปรากฏในถ้ำกลางมหาชนซึ่งยังเบียดเสียดยัดเยียดกันอยู่ที่มณฑปใหญ่ใจกลางนครราชคฤห์ดำริชะนี้แล้วนางฟ้าเรวดีก็เหาะเลื่อนลอยลงมาพร้อมกับด้วยมหาวิมานมีรัศมีปรากฏเป็นทัศนียภาพประหนึ่งพระสุริโยไทยไขรัศมีขึ้นมาเหนือยอดเขายุคันธรฝ่ายมหาชนนิกรหญิงชายครั้นแลเห็นทัศนียภาพอันแปลกประหลาดเช่นนั้นก็ให้พิศวงสงสัยสำคัญไปว่าเป็นพระอาทิตย์หรือเป็นพระจันทร์ครั้นพิศดูไปในเมื่อทัศนียภาพนั้นเลื่อนลอยลงมาใกล้ๆจึงแลเห็นเป็นวิมานตระการด้วยรัศมีสว่างอย่างประหนึ่งว่าจะบาดตานางฟ้าเรวดีเทพนารีพอมาถึงซึ่งบริเวณประเทศใกล้มหามณฑปใหญ่จึงบังคับวิมานให้หยุดลอยอยู่ในอากาศแล้วก็ลีลาดออกจากทิพยวิมานลงมาอย่างพื้นปฐพีเข้าไปน้อมกายถวายนมัสการศพพระธรรมเสนาบดีสารีบุตรมหาเถระซึ่งประดิษฐานอยู่บนบุษบกทองคำ500ยอดกระทำการบูชาด้วยทิพยปุพพาสุมาลีอันมีกลิ่นหอมอบอวลไปไกลมหาชนไม่ได้รู้จักว่านางเป็นใครแต่เพื่อให้สิ้นสงสัยคนที่ใจกล้าผู้หนึ่งจึงเข้าไปไต่ถามว่าข้าแต่แม่เจ้าผู้จำเริญข้าใคร่จะขอถามความกับแม่เจ้าคือว่าแม่เจ้านี้มีรูปทรงสวยงามบริสุทธิ์ผ่องใสเปรียบประดุจดังดวงแก้วมณีไม่มีราคีทั้งรัศมีแห่งเรือนร่างและเครื่องแต่งกายก็สวยสดฉายไหลงามแปลกปราบจับในตาและเครื่องประดับประดาก็แลดูเฉิดฉายมากมายนักข้าอยากจะรู้จักแม่เจ้าว่ามีนามก่อนใดสร้างกุศลสิ่งใดไว้จึงได้เสวยทิพยสมบัติเห็นปานนี้นางฟ้าเรวดีจึงค่อยเอื้อนโอดอันงามขึ้นกล่าวตอบความว่าตัวข้านี้คือผีตายทั้งกำลังทรงคันที่ถูกมหาชนเหยียบย่ำตายในบริเวณงานนี้มีนามว่าเรวดีบ้านข้าอยู่ไม่ไกลจากนี่เท่าใดนักมีศรัทธาใคร่จะกระทำสักการะบูชาศพพระธรรมเสนาบดีผู้มีคุณถือเอาดอกไม้ทองคำฝ่าฝูงชนเข้ามาก็พอดีองค์สมเด็จท้าวโกสีเธอเสด็จมาพร้อมเทวดามากมายมหาชนพิศวงประหลาดตกใจกลัวเดชสมเด็จท้าวอินทราต่างคนต่างก็ถอยร่นขมีขมันเป็นจ้าละวันเรานั้นมีคันแก่จะไปรวดเร็วเหมือนเขาอื่นไม่ได้จึงล้มลงกับพื้นพระสุธาดอกไม้ทองคำกระเด็นไปไม่ได้ทำการบูชาสมตั้งใจแล้วก็ถูกมหาชนเหยียบย่ำจนถึงแก่การกิริยาสรรพกุศลที่เรานี้ตั้งใจจะบูชาศพพระธรรมเสนาบดีส่งผลให้เราได้ไปเกิดเป็นเทพนารีชั้นดาวดึงส์ทันใดและเรามาที่นี่ก็เพื่อที่จะทำการสักการะบูชาศพพระธรรมเสนาบดีตามที่ตั้งใจไว้แต่เดิมมาขอท่านทั้งหลายจงเร่งขนขวายบูชาศพมหาเถระผู้มีคุณใหญ่นี้เถิดแล้วคงจะได้ไปเกิดในสวรรค์ปานดังตัวเรานี้เรวดีเทพนารีงามโสภาเจ้าบอกเล่าประวัติความเป็นมาแห่งตนกับมหาชนชนีแล้วจึงหันพักกลับไปถวายนมัสการศพพระมหาเถระบนบุษบกทองคำนั้นอีกครั้งหนึ่งแล้วก็ลีลาดขึ้นไปสู่ปราสาทพิมานบังคับให้กลับไปสู่เทวสถานอันเป็นที่สถิตอยู่แห่งตนคือบนสวงสวรรค์ชั้นดาวดึงส์เสวยทิพยสมบัติเป็นสุขสืบไปเมื่อการถวายสักการะบูชาพระธรรมเสนาบดีครบ7วัน7ราตรีสมตามความปรารถนาแห่งนางสารีพรหมณีโสดาบันชราซึ่งเป็นมารดาของท่านแล้วเหล่าพุทธบริษัททั้งหลายจึงประชุมกันมีมติให้เชิญศพขึ้นสู่เชิงตะกอนสำหรับจะปรงศพซึ่งทำด้วยไม้หอมทั้งสิ้นวัดส่วนสูงได้99ศอกเปิดโอกาสให้มหาชนถวายเพลิงศพตั้งแต่ยามสายันวันนั้นเรื่อยไปตลอดราตรีจนอรุณรุ่งวันใหม่โดยมีพระมหาเถระอรหันต์ท่านผลัดกันแสดงพระธรรมเทศนาสังเวคกถาไม่ขาดสายติดต่อกันไปเมื่อมหาชนถวายเพลิงหมดสิ้นแล้วเป็นเวลาเช้าพระอรหันต์เจ้าอนุรุทธะเถระจึงเอาน้ำหอมมาประพรม
แล้วบรรจงเก็บอัฐิธาตุใส่ลงบนผ้าขาวสะอาดซึ่งพระจุนทะอรหันต์เป็นผู้ถือรองรับไว้ครั้นพิธีการเก็บพระธาตุเสร็จแล้วพระมหาเถระอรหันต์ทั้งสองคือพระจุนทะผู้เป็นน้องชายพระธรรมเสนาบดีและพระอนุรุทธะผู้มีปรีชาก็พาภิกษุบริวารรีบดั้นด้นเดินทางมายังเมืองสาวัตถีมหานครเข้าไปเฝ้าสมเด็จพระชินวรสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วพระจุนทะอรหันต์จึงกราบบังคมทูลขึ้นว่าข้าแต่พระองค์ผู้ทรงสวัสดีโสภาคบาทนี้เป็นบาทแห่งพระสารีบุตรพี่ชายของข้าพระบาทจีวรนี้เล่าก็เป็นจีวรแห่งพระสารีบุตรพี่ชายของข้าพระบาทอัฐิธาตุห่อนี้ก็เป็นอัฐิธาตุแห่งพระสารีบุตรพี่ชายของข้าพระบาทอีกเช่นกันบัดนี้พระสารีบุตรพี่ชายของข้าพระบาทท่านดับขันเข้าสู่นิพพานเสียแล้วพระเจ้าข้าสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ผู้ทรงเป็นพระธรรมราชาธิบดีทรงฟังพระจุนทะอรหันต์กราบบังคมทูลดังนั้นก็ทรงสังเวชในพระทัยต่อการจากไปของพระธรรมเสนาบดีนักหนาจึงทรงเหยียดยื่นพระหัตถ์เบื้องขวาอันประกอบด้วยลายลักษณ์วงกงจักรรับเอาอัฐิธาตุแห่งพระธรรมเสนาบดีที่พระจุนทะอรหันต์ทูลถวายแล้วทรงยกอัฐิธาตุนั้นเชิดชูขึ้นในท่ามกลางมหาสันนิบาตแห่งสงฆ์ทั้งปวงแล้วจึงทรงมีพระพุทธฎีกาตรัสว่าดูก่อนเธอผู้เห็นภัยในวัฏฏะสงสารทั้งหลายบรรดาเธอทั้งปวงที่ประชุมกันอยู่ณที่นี้จงพากันปลงปัญญาลงให้เห็นประจักษ์เถิดว่าพระสารีบุตรผู้มีปัญญาที่มาลาเราตถาคตในวันก่อนเพื่อเข้านิพพานแล้วแสดงปาฏิหาริย์เป็นอเนกอนันต์กระทำให้ปรากฏแก่สงฆ์ทั้งปวงเป็นอัศจรรย์บัดนี้เธอดับขันเข้าสู่นิพพานเสียแล้วขอเธอทั้งหลายจงเล็งแลดูเถิดอัฐิธาตุนี้มีสีขาวดุจสีสังมิใช่อัฐิธาตุของใครผู้ใดโดยที่แท้เป็นอัฐิธาตุของภิกษุผู้สำแดงปาฏิหาริย์ในวันนั้นคือพระธรรมเสนาบดีสารีบุตรซึ่งเป็นอัครสาวกวิเศษในศาสนาแห่งเราตถาคตเธอได้สร้างบารมีมาช้านานประมาณอสงไขยยิ่งด้วยแสนมหากัปเป็นกำหนดอัฐิธาตุของเธอจึงปรากฏมีสีขาวดุจสีสังพระสารีบุตรนี้เธอมีปัญญาฉลาดยิ่งกว่าคนทั้งหลายในโลกธาตุเว้นเราตถาคตผู้เป็นศาสดาเสียแล้วในโลกธาตุนี้ไม่มีใครเสมอด้วยปัญญาพระธรรมเสนาบดีมหาปัญโยพระสารีบุตรนี้เธอมีปัญญามากมีปัญญาแน่นหนามีปัญญายังมหาชนให้ชื่นชมมีปัญญารวดเร็วมีปัญญาแหลมลึกละเอียดละอออาจที่จะกำจัดวาทะอันเป็นเสี้ยนน้ำพระพุทธศาสนาเสียได้นอกจากนั้นเธอยังมีสันเลขะสันโดษมักน้อยในปัจจัย4มีปกติติเตียนบุคคลที่เป็นอรัชชีใจบาปหยาบช้าสละละเสียซึ่งสมบัติมหาศาลออกบวชในศาสนาขอเธอทั้งหลายจงปรงปัญญาลงให้เห็นคุณของพระธรรมเสนาบดีสารีบุตรอันวิเศษเห็นปานนี้สมเด็จพระชินสีห์สัมมาสัมพุทธเจ้าทรงมีพระพุทธฎีกาตรัสสรรเสริญคุณพระธรรมเสนาบดีสารีบุตรชนีแล้วพระองค์ก็ทรงมีพระพุทธดำรัสสั่งให้ก่อพระเจดีย์บรรจุอัฐิธาตุของพระมหาเถระอันมีสีขาวดุจสีสังไว้ในพระเชตวันมหาวิหารเพื่อให้สำเร็จประโยชน์โสธิผลแก่บุคคลที่มานมัสการและกระทำสการะบูชาด้วยน้ำใจศรัทธาเลื่อมใสต่อไปประวัติของพระธรรมเสนาบดีสารีบุตรองค์อัครสาวกผู้มีคุณมหาศาลตามที่พรรณนามานี้นอกจากจะเป็นเครื่องชี้ให้เราทั้งหลายได้เห็นความเป็นไปต่างๆนานาอันควรแก่การศึกษาแล้วยังเป็นเครื่องชี้ให้เห็นอย่างเด่นชัดว่าท่านผู้มีวาสนาบารมีแรงกล้าเมื่อจำเริญวิปัสสนากรรมฐานตามกระแสพระพุทธฎีกานั้นครั้นบรรลุพระสกทาคามีผลญาณอันเป็นปฏิปัติสัทธิวิมุตติขั้นที่สองแล้ววิปัสสนาญาณอันผ่องแผ้วของท่านย่อมจักไม่สะดุดหยุดยั้งอยู่เหมือนบุคคลธรรมดาสามัญแต่จะกลับพัฒนาการสูงขึ้นอย่างรวดเร็วจนบรรลุถึงพระอนาคามีผลญาณและพระอรหัตตผลญาณ
ทำให้ท่านได้สำเร็จเป็นพระอรหันต์ผู้ทรงคุณวิเศษในพระพุทธศาสนาด้วยประการฉะนี้